สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายคลิปติดเกาะกันนะครับตอนนี้น้องไบค์กับน้องบิงไปไหนไม่ได้เลยต้องยืนอยู่กลางเกาะเป็นโขดหินอยู่ตรงกลางนะครับวิธีเดียวที่เราจะออกจากที่นี่ได้เราต้องหารหัสพ่อแต่หนูมีรหัสกินนะเราเจอรหัสแล้วนี่พ่อแต่หนูมีอาหารกินนะบนนี้หนูเราต้องหาอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราต้องหารหัสหารหัสใช่ไหมถ้าเราหารหัสเจอเราจะได้เราจะไปเกาะนึงได้ใช่ไหมเราจะออกจากเกาะนี้ได้เอ้าเฮ้ยบิงเอาไปแล้วว่ะอ้าวนี่เราต้องกดรหัสโอเคไปลองสิ27เดี๋ยวเราจะใส่รหัสนะครับดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น27เฮ้ยเฮ้ยโอ้เราเจอโขดหินโอ้ทุกคนพอเรากดรหัสแล้วน้ำทะเลก็เลยลดลงพอน้ำทะเลลดลงเราก็ข้ามไปได้อุ้ยข้ามไปอีกแล้วว่ะมันจะมีรหัสอยู่ตามสิ่งต่างๆเราต้องช่างสังเกตเจอแล้วครับ613เราใส่รหัสเลยครับเดี๋ยวลองใส่สิโขดหินมันจะมาอีกเปล่ามาแก้วอุ้ยมาแล้วโอ้กระโดดข้ามไปนี่ตรงนู้นตอนนี้เรามาที่เกาะที่3แล้วนะครับโอ้โหอุ้ยแบบนี้ก็ดีนะสิ483โอ้เราหารหัสแต่ถ้าเราไปเรื่อยๆมันจะยิ่งหายากเรื่อยๆทุกคนครับการหารหัสมันจะยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราช่างสังเกตเราจะต้องหาให้เจอไปครับตอนนี้เราผ่านได้3ด่านแล้วทุกคนช่วยกันหารหัสด้วยนะถ้าบางด่านเหมือนกับ317อุ้ยเจอแล้วเหรอจริงเจอรหัสถ้าบางด่านมันจะกลับหัวต้องดูให้ดีด้วยใช่เราเจอรหัสอยู่ที่โคนต้นไม้ครับ317ไปเร็วโอ้ยบินข้ามไปแล้วอันนี้หนูเคยหาเจอดึงโอ้อันนี้เหมือนปลาที่เกาะภูเขาเลยอ่ะแต่อันนี้หนูรู้นะหนูเคยหาเจอ872ไม่872โอ้ทุกคนเรามากัน2คนก็ดีนะบิงเราจะได้ช่วยกันเล่นไปได้เร็วแล้วถ้าเราไม่ใส่รหัสเราเดินไปเลยได้ไหมไม่ได้มันจะเป็นยังไงอ่ะไบท์ทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปแบบไม่ต้องใส่รหัสแต่ถ้าไม่ใส่รหัสมันจะไม่สนุกอ่ะหรอเดินไปได้ไหมลองสิเดินไม่ได้โอ้มันเดินไม่ได้เดินไม่ได้มันเหมือนมีอะไรกั้นเราอยู่เราไม่สามารถเดินผ่านไปได้ถ้าเรายังไม่ใส่รหัสตอนนี้เรามาถึงด่านที่6แล้วนะเดินไม่ได้ดิวด่านที่6นี่ดันหารหัสยากอะบายบิงมันอยู่ตรงไหนล่ะช่วยบอกหน่อยสิตรงข้างบนโอ้โหเราต้องปีนต้นมะพร้าวโอ้โหปีนยากเหมือนกันนะโอ้เจอแล้วพอเห็นแล้วมันอยู่ข้างบนยอดมะพร้าวเลยอะโอ้โหพอเห็นแล้ว7 3 6อันนี้หนูไม่หาหนูไม่รู้มูน้องบิงหาไม่เจอแล้วหรอน้องบิงรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไบค์ไปช่วยหาโอเคนี่พอใส่รหัสแล้วก้อนหินมันจะโผล่มานะทำให้เราสามารถจัมปิ้งไปได้อันนี้มันต้องอยู่ตรงก่อนนู้นใช่เราต้องข้ามไปก่อนมูทุกคนเริ่มหารหัสยากแล้วว่ะโอ้โหเจอแล้ว814ไปเร็วไปเร็วรีบไปใส่รหัส814ตอนนี้นะครับเราเจอรหัสอยู่เรื่อยๆเลยนะมันเริ่มยากขึ้นแล้วเนาะบายบางครั้งเราก็เริ่มหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวถ้าเจอต่างจากยากอ่ะอยากให้น้องๆช่วยกันมองด้วยนะเราจะได้ช่วยกันหลายคนมองเราจะได้มองเจอเอาละครับด่านนี้แหละด่านที่9นี่แหละจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วด่านที่9อ่ะหนูยังไม่เคยเลยรู้ไหมทำไมที่มันยากขึ้นเพราะว่ามันเริ่มกว้างขึ้นไงมันมีเลข4ตัวมีเลข4ตัวด้วย2462ไปบิ๊ก3462เจอแล้วเจอแล้ว3462เราต้องท่องไว้นะ2446เก่งมากบิ๊กไปอู้ด่านที่10ด่านที่10มันกว้างมากเลยเนาะเราต้องเดินให้ทั่วด่านที่16เมื่อกี้ด่านที่9โอ้มันไม่มีแล้วอ่ะไบไม่มันไม่มีใบเคยผ่านด่านนี้นี่อยู่ในเรือ1858 1858ไปครับ18มันเริ่มยากอ่ะพ่อแบงค์กลัวว่าเจอแต่ว่าจะเจอด่านที่เป็นทางตันอ่ะถ้าเราถึงแล้วเราจะไปไหนไม่ได้ถ้าถึงแล้วเราก็เปลี่ยนด่านอื่นตรงนี้ใช่โอเคมันมีอีกด่านนึงด้วยก็คือด่านที่มาแล้วโขดหินมาแล้วต่อไปด่าน10แล้วครับโอ้ด่านนี้มีสระน้ำอยู่ตรงกลางด้วยโอ้โห7311มันอยู่ข้างใต้เลยอ่ะ7311มาแล้วนี่ป้า
บิ๊กตามมาบิ๊กแล้วตอนนี้เราก็เจอภูเขาลูกใหญ่แล้วซะด้วยสิเราเริ่มหาไม่เจอแล้วครับอยากให้ทุกคนน่ะค่อยๆเดินหานะมาช่วยกันหาหน่อยมันอยู่บนต้นมะพร้าวหรือเปล่าก็ไม่มีนะหรือว่าแล้วมันอยู่ในจมอยู่กองทรายหรือเปล่าอ่ะเราต้องดูตามกองทรายอ่ะบางครั้งมันก็อยู่ในเรือนะบางครั้งอ่ะมันอยู่ในเรือไม่มีนี่มันอยู่แอบอยู่มันแอบอยู่4242บิงไป4242พ่อท่องให้ใช่4242ครับใช่ไหมบ่ายใช่ๆ4242ถูกต้องตอนนี้เรามาถึงด่านที่13แล้วครับด่านนี้นะครับจะมีเรือนอนคว่ำอยู่เยอะเลยโอ้ยบ่ายเจอแล้วโอ้ยจับเลขมันมองยากอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรมันกระเด้งมาทุกคนมีตัวอะไรกระเด้งมาไม่รู้อุ้ยมันกระเด้งมาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะบายเราได้ช่างสังเกตใช่ไหมแล้วก็ได้จดจำตัวเลขด้วยน้องบิงจะได้จำตัวเลขได้หนึ่งถูกไหมบิงโอ้ตอนนี้เรามาถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยตอนนี้เราต้องมันต้องอยู่แถวนี้แหละเนาะเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งทุกคนรหัสจมน้ำอยู่ใบรหัสมันจมน้ำเจ็ดหนึ่งหมดแล้วจบแล้วเราจบแล้วฮะเราผ่านด่านต่อไปได้ทุกคนเราผ่านจนถึงจุดสุดยอดแล้วเหรอจนถึงจุดสุดท้ายแล้วอ่ะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้นี้นะครับหลังจากที่เราผ่านด่านเกาะที่เป็นแบบเกาะทรายเกาะภูเขาเกาะตัวเลขเกาะอะไรก็ไม่รู้เราผ่านมาแล้วอ่ะตอนนี้เรามาเจอแบบเหมือนเราอยู่ติดอยู่ในคุกเลยอ่ะใช่หรือไม่ก็เป็นช่องใต้ดินอ่ะเราต้องหารหัสอีกแล้วครับทุกคนไปเราไปช่วยกันผ่านมาเจอเลย325โอ้เจอง่ายเจอง่ายบ๊ายบายจ้าถ้าเราใส่รหัสถูกมันก็จะเปิดใช่ไหม25ใช่มันจะเปิดแบบ1 10 10 100โอ้เป็นประตูอีกเฮ้ยเยอะวิ่งหาเก่ง100เลยมันเริ่มขึ้นมานะมาหนูเห็นอะไรนะทุกคนในนี้น้ำมันจะท่วมหรอน้ำขึ้นน้อยถ้าเราไปช้าน้ำมันจะท่วมเราหรอไม่ท่วมเลยจริงปะเนี่ยมันขึ้นแค่นี้อ๋อมันน้ำมันแค่ขยับ721ถ้ามันเริ่มไปเรื่อยๆมันจะเริ่มไปเรื่อยๆอะไรนะน้ำมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอะไรนะ721เก่งมากอันนี้ห้องแคบหน่อยก็จะหาง่ายหน่อยนี่182อันนี้ต้องอยู่ในน้ำแน่ๆเฮ้ยทุกคนมีสระน้ำให้เราเล่นด้วยเราต้องดำน้ำหารหัสแน่ๆโอ้มันไม่อยู่ข้างในมันอยู่ข้างนอกจริงป่ะอ๋อนึงไง8 6 4 8 6 4ลองดูสิเก่งมากครับทุกคนเก่งมากตอนนี้เรามาด่าน6แล้วเฮ้ยน้องบิงอยู่ตรงนั้นน่ะ9 7 8น้องบิงจะรหัสแล้วเหรอ9 7 8ขอบคุณมากนะบิง9 7 8 8ตึ๊บไปได้ตึ๊บไปได้โหมันเริ่มสนุกมันสนุกนะ3 7 5 3 7 537บิงหาไวจังเอาก็บิงไปก่อนหนูอ่ะบิงเก่งเมียวเมียวเมียวมาเรียมาช่วยหารหัสหน่อยไม่ใช่537บิงตอนนี้นะครับเราหารหัสไม่เจอแล้วรหัสมันเริ่มผิดแล้วมันเริ่มยากแล้วเป็น735โอเคประตูเปิดแล้วบิงใส่735และตอนนี้นะครับเราผ่านมาได้หลายด่านแล้วมันเริ่มหายากแล้วอ่ะด่านนี้แหละที่มันยากมากใช่เราเริ่มมองไม่เจอแล้วอ่ะนี่ขนาดเราเอาแบบอีซี่นะเนี่ยไม่ใช่อันนี้แบบมีเดียมใช่มันเริ่มแบบปานกลางอุ้ยรหัสผ่านไม่เจอแล้วว่าค่อยๆดูนะครับทุกคนนี่เจอแล้วไหนอุ้ยรหัสอยู่ที่ขวดกระป๋องน้ำ7 4 1 1 7 4บิงไป1 1 7 4ได้มั้ยครับได้แล้วสเตจ9แล้วครับทุกคนมาไหนบิงไม่ได้เหรอ7จริงหรือไม่ลองสิได้แล้วบิงเย้โอ้อันนี้41หนูรู้อ๋อนี่ไง41641ทำไมใช่
ู่ที่เก้าอี้ไม้อยู่ที่เก้าอี้เก้าอี้ร่วงอยู่หน้าเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเก้าอี้หรอมันคือพิซซ่าอ๋อมันคือพิซซ่าด่านนี้เราดันอ๋อมันต้องได้เจอจุดจบแล้วหรอจุดตายแล้วหรอด่านนี้ที่เราหาไม่เจอมันตายไม่ได้เหรออ้าวแต่เราหารหัสไม่ได้เราก็ต้องเล่นจนตายเลยสิโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาถึงด่านที่เราหาไม่เจอเด็ดห้าเด็ดห้ามันยากมากเราเจอแล้วเหรอเจอไหมไบไม่น่าใช่นะเลขมันจะต้องมี3ตัวนะหรือไม่ก็4ไม่ต้องเป็น4ใช่เพราะมันด่านยากตอนนี้ยากแล้วครับเราหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเด็ดห้าเหรอพี่เด็ดห้าไม่ใช่8 4 8 6 4 9พ่อแบงค์เจอ8 6 4 9แบงค์ไปดูซิมันอยู่ตรงกล่องพิซซ่าพ่อเป็นคนเจอนี่เก่งไหมพ่อเก่งไหมเก่งตบมือให้พ่อสิอ่ะตบมือให้พ่อ1 2 3เย้โอ้โหจบแล้วฮะเราเจอจุดจบเหรอเฮ้ยพ่อแบงค์เก่งมากพ่อแบงค์ถ้าไม่มีพ่อนะเด็กๆต้องติดอยู่ในห้องนั่นแหละออกไปไหนก็ไม่ได้ข้าวก็ไม่ได้กินกินแต่น้ำที่ท่วมอยู่ใช่ไหมบิ๊กด่านต่อไปอันนี้ก็เป็นประตูเหมือนกัน3 2 5 3 2 5ไหนอ่ะ3 2 3 2เจอแล้วครับอันนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงโต๊ะทำงานเหรอใช่ใบพูดด้วยว่าเจอตรงไหนอ่ะเจอตรงนี้อ๋อเจอตรงโต๊ะทำงานไบบอกเพื่อนๆข้อด่านต่อไปอันนี้1ตรงข้างตู้โค้กอ๋ออันนี้อยู่ข้างตู้โค้กใช่ไหม100 100มันเป็นลิฟต์โอเคไบบอกด้วยนะเจอตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพ่อช็อกโกแลตมาให้อันนี้เจอตรงกล่อง721เอาละครับตอนนี้เรามาเหมือนอยู่ในห้องผ่าตัดเลยนะครับในห้องแห่งนี้นะครับเรายังหาตัวเลขไม่เจอเลยอ่ะห้องนี้มันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเลยหาไม่เจอเลยอยู่ตรงโต๊ะทำงานหรือเปล่าใช่ด่านอยู่ตรงเก้าอี้ทำงาน6 7 8ไม่ใช่9ใช่9 7 8 9 7เปิดแล้วครับประตูเปิดแล้วส่วนด่านนี้นะครับตัวเลขจะอยู่ตรงไหนเรามาช่วยกันดูดีกว่าอยู่ตรงใต้เก้าอี้พ่อรู้มันต้องอยู่ใต้เก้าอี้แน่ๆ นี่ใช่ไหม735โอ้โหไม่ใช่ใต้เก้าอี้มันอยู่ใต้โต๊ะนี่เอง7 3 5ติดๆเปิดประตูแล้วแล้วด่านนี้ล่ะตัวเลขจะอยู่ตรงไหนเรามาช่วยกันไขปริศนากันครับมันไม่มีทางพี่ไปอย่าตามหนูมาเราต้องแยกกันไปก็มันห้องแคบๆมันอยู่ข้างใต้ก็ไม่มีอยู่ตรงตู้โค้กก็ไม่มีที่โต๊ะทำงานก็ไม่มีหรือว่ามันต้องติดอยู่ไหนมันอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือเปล่าไปกดปุ่มคอมพิวเตอร์สิกดอะไรได้ไหมไม่ได้คอมพิวเตอร์กดไม่ได้ใต้ทีวีไม่มีใต้ตู้ไม่มีใต้ทีวีอันนึงไม่มีอ้าวอันนี้มันอุ้ยเจออยู่ใต้โต๊ะใหญ่4เหรออู้หู4น้องบิงนี่เก่งมากเลยนะพ่อหนูมีคำถามใช่แต่น้องบิงก็เก่งพอน้องบิงได้ยินไบพูดอ่ะน้องบิงไปกดก่อนเลยก็บิงอยู่ใกล้ถ้าต่อไปอ่ะถ้าใครเจอตัวเลขอ่ะเราห้ามพูดดีมั้ยเราไปกดกันเลยไหมดีไหมบิ๊กแต่เราต้องรอดูซิว่าเอางี้ดีกว่าอันนี้นะครับเป็นแบบสนุกนะพ่อแบงค์จะให้บิ๊กกับไบร์ทเนี่ยแข่งกันหาตัวเลขนะครับโดยที่พ่อไม่บอกมาไม่ต้องไม่มีใครมองกันหรอกมาดูที่ใครจะหาเจอก่อนครับสนุกนะใช่เอาแค่ตาเดียวไม่ต้องเสียใจไปไม่เป็นไรมีหกสี่หนึ่งไบร์ทเจอแล้วเหรอมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงโค้งค่ะ1 6 4 1ไม่ใช่มันอยู่ตรงห้องนี้แต่อะไรรู้ไหมบายพ่อจะบอกว่าแข่งกันน่ะมันไม่ค่อยดีหรอกเราช่วยกันดีกว่าดีไหมเรามาช่วยกันหาถ้าบิงหาเจออ่ะบิงก็บอกพี่บายด้วยนะถ้ามีแบบแต่ถ้าพี่บายหาเจออ่ะบายก็บอกบิงด้วยนะ
เรามาช่วยกันช่วยกันหาทางออกนะครับเจอปัญหาเราก็มาช่วยกันตอนนี้นะครับปัญหาของเราก็คือตัวเลขหายหุ้ยบิงเจอ1 6 1 6 5 7ทุกคนน้องบิงเป็นคนหาเจอหนูเจอก่อนบิงเก่งมากเดี๋ยวหนูจะดูใต้โต๊ะทุกอันก่อนใช่น้องบิงเป็นคนดูใต้โต๊ะส่วนน้องไบร์ทเป็นคนดูเป็นคนดูบนโต๊ะอะไรนะเรามาวางแผนกันครับไบร์ทจะเป็นคนดูแบบรอบๆแบบตามผนังบิงเป็นคนดูแบบซอกข้างในใช่หนูจะดูใต้โต๊ะนะเพราะว่าหนูเคยเจอใต้โต๊ะตรงนี้ใต้เก้าอี้ล่ะบิงบิงดูใต้เก้าอี้ล่ะดูแล้วเหรอมีไหมไม่มีมีนี่เฮ้ยเจออยู่ตรงขาบิงเลย3 4 6 0 4 6โอเคครับแล้วตอนนี้เรามาถึงแมปที่เป็นห้องพักห้องพักโรงพยาบาลนะอันนี้ไม่น่ากลัวเลยน่ากลัวไหมไม่แต่ว่าเราก็หาไม่เจออ่ะบายหาเจอไหมลูกไม่เจอถ้าเด็กๆหาไม่เจอมาต้องให้ถึงมือพ่อแบงค์ขนเก่งอ่ะให้หนูแล้วพ่อตัวหนูไปไหนตัวหนูอะไรเนี่ยนี่อยู่บนนี้1377ฮะอยู่บนตู้โค้งเจอแล้วอยู่บนตู้โค้งแล้วก็หนูบอกว่าให้หนูดูข้างล่าง1377ไปบิงเจอแล้วเราอยู่ข้างบนต่อไปเป็นห้องฟิตเนสนะ377ประตูเปิดนี่ครับทุกคนเรามาเจอเป็นลู่วิ่งโอ้แล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายเต็มเลยอ่ะเขาช่วยแล้วนะเนี่ยช่วยยังมาเลยพร้อมมากเขาช่วยโอ้โอ้เฮ้ยทุกคนเราหาไม่เจอแล้วหรอเนี่ยเราจะต้องจบที่แมปนี้เหรอมันยากมากมันเริ่มยากแล้วเหรอขอหาหน่อยมันก็มีแค่นี้นะเจอหายไม่มันต้องอยู่ในนี้หรือเปล่าในนี้มันแคบมากเจอหนูดูแล้วนะมันไม่ค่อยมีเนี่ยเจอแล้วไหนมันอยู่ข้างใต้นี้โอ้ใช่เจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ข้างใต้ลูกนี่โอ้โหใบเก่ง6968โอ้โหอันนี้ยากจริง6968ใบหาแบบใช่เราเดินผ่านตรงนั้นต้องหลายรอบ9 6 8เฮ้ยทุกคนมีคนโทรมาเฮ้ยทุกคนประตูสุดท้ายประตูสุดท้ายของเราเย้เราโผล่มาที่ด่านที่15แล้วครับเฮ้ยทุกคนเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะใช่ไหมบิ๊กไบใช่สนุกไหมโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กไบด้วยนะบ๊ายบาย